สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามไดซ์ไซส์นะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยแล้วก็ดำน้ำด้วยนะครับมันคือซอฟท์เฮาสิ่งนะครับก็ทางบริษัทนะครับไลแคนประเทศไทยนะก็ให้ตัวอย่างผมมานะตัวนี้ชื่อว่า Impact Dive Gen 8ทดลองดูนะครับก่อนวางจำหน่ายจริงนะตอนนี้เราได้ดูตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาในเดือนหน้าอีกนะครับก็เดี๋ยวจะรีบทำรีวิวออกมาเลยแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศเกาหลีครับตามธรรมเนียมนะครับเราก็ต้องมาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับเขาบอกว่าแพคเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยที่ให้มาเนี่ยด้านนอกมันจะดูทำไมไม่เป็นกล่องนะอย่างแรกเลยมันเป็นซองพลาสติกใสๆธรรมดานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตัวที่จะเป็นตัวจริงที่เป็นแพคเกจจิ้งนะซองพลาสติกตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ใส่ iPad นะขนาดก็คือใส่พวก iPad mini ได้ครับนะมาดูที่ด้านในกันบ้างนะครับด้านในเป็นอะไรเอ่ยนะครับก็มาเป็นนะตัวนี้นะครับบางคนบอกเอ้ยนี่มันซองกันน้ำธรรมดานี่ใช้เล่นน้ำสงกรานต์หรือเปล่านะครับถ้าสังเกตนะเห็นไหมมันจะมีความนูนขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยด้านหน้าเขาเนี่ยเป็นน้ำมันนะครับเขาบอกว่าการที่หน้าเป็นน้ำมันเนี่ยปกติเราซื้อมานะไอตัวไออะไรนะถุงกันน้ำใช่ไหมซองกันน้ำเนี่ยถ้าเราอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะสไลด์ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเอาน้ำมันใส่ไปด้านหน้าเนี่ยอย่างแรกเลยทำให้เราสไลด์ได้นะฮะแล้วก็ป้องกันการกดทับนะแรงอัดของน้ำต่างๆภายใต้ความลึกด้วยตัวนี้สเปคของมันเนี่ยคือกันน้ำได้50เมตรนะครับแต่ทางผู้ผลิตเนี่ยได้เทสมาละในการดำน้ำคือ200เมตรนะซึ่งเราก็คงไม่ไปดำมาขนาดนั้นนะเต็มที่เราก็30เมตรแล้วก็ปวดหัวอากาศจะหมดกันหมดละนะอันนี้มันลงได้200เมตรก็ถือว่าโอเวอร์สเปคในการดำน้ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาอย่างนึงด้านหลังนี่นะเท่มากนะครับมันคือเรดฟิลเตอร์ครับที่ปกติเราต้องไปหาซื้อนะชิ้นหนึ่งปกติก็ประมาณ400ถึง600บาทใช่ไหมตัวนี้มาเนี่ยราคาสีเนี่ยมันค่อนข้างดีนะผมดูแล้วเพราะว่าผมใช้เรดฟิลเตอร์มาหลายตัวเนี่ยค่าสีตัวนี้มันมีทั้งRed มีทั้ง Magenta แล้วก็มีทั้ง Orange มาในแผ่นเดียวกันนะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับความลึกอยู่สักประมาณ8ถึง12เมตรให้สีสันกลับมาที่ดีเลยแต่เดี๋ยวเราไปเทสกันก่อนนะส่วนด้านหลังนะครับมาดูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Impact เนี่ยจดสิทธิบัตรมานะครับด้านหลังก็จะเขียนเลยนะ Made in Korea นะครับไม่ใช่ Made in China ด้วยนะแกะออกมานะครับด้านในนะก็จะมีตัวเป็นผ้าเวลโฟที่สามารถยึดติดได้นะครับเป็นตัวพับๆอย่างนี้ตึ๊บนี่นะครับเวลาเปิดเราก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปด้านในนะฮะอย่างนี้นะครับสัมผัสซะหน่อยนะครับจดสิทธิบัตรสำหรับการพับในรูปแบบนี้คือล่องเขาเนี่ยมีเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเนี่ยทั้งหมด4ชั้นนะครับเราสามารถพับได้4ชั้นเลยก็มีตั้งแต่เมียหลวงเมียน้อยเมียเก็บนะครับเมียเออไม่ใช่ละโอเคนะครับก็พับกันไปนะส่วนอื่นๆใช่ไหมครับตะเข็บนะผมก็ดูแล้วมันก็ดูแข็งแรงดีเนาะแล้วก็อีกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เขาทำด้านล่างให้มันเป็นแบบแข็งๆนะครับเพราะบอกว่าในปัญหาเนี่ยเขาผลิตมาทั้งหมดตัวนี้เป็นเจนที่8ละในเจนแรกๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายเช่นเวลาเกิดแรงอัดน้ำเยอะๆมันเกิดการงอตัวไปกดปุ่มเองใช่ไหมครับเขาก็ทำให้ตัวนี้แข็งละนะหรือว่าลงไปเนี่ยหน้าก็ทัชไม่ได้อันนี้เป็นรุ่นแรกของโลกนะที่ทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้ทัชได้นะสามารถเลื่อนได้เจนต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรุ่นอีกรุ่นนึงมาเป็นสำหรับสกินไดวิ่งแต่ตัวนี้เป็นสำหรับสกูบ้านะฮะราคาอาจจะสูงนิดนึงเพื่อนๆที่กำลังรอสำหรับไปแค่เล่นน้ำหรือสกินไดวิ่งหรือใช้ในสระเนี่ยก็เดี๋ยวรอตัวนั้นนะฮะทีนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพอเราลงไปในสระเนี่ยหรือเวลาดำน้ำนะหรือปัญหาหลายคนที่เวลาไปเรียนดำน้ำแล้วก็
แฟนโทรมานะครับรับโทรศัพท์ไม่ได้เรียนอยู่ใต้น้ำนะตัวเนี้ยเดี๋ยวมันสามารถเฟซไทม์ใต้น้ำที่ความลึกประมาณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำได้ด้วยนะทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเล่นดูเดี๋ยวลองเฟซไทม์ที่ความลึก2เมตรดูสนุกดีนะฮะในซองมาดูก่อนมีอะไรอุ้ยพูดเยอะเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสายห้อยคอนะครับก็เดี๋ยวเราจะสามารถใส่กันตรงนี้นะแล้วก็ห้อยคอลงไปนะเก๋ๆน่ารักน่ารักสีก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับถ้าจำไม่ผิดก็มีฟ้าชมพูเขียวดำขาวอะไรสีนี่ไง จำไม่ได้นะครับก็ตามสัญญานะวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับการใช้ตัวนี้เดี๋ยวนะเอามาลงในสระก่อนเทสกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมในสระมีปัญหาน้ำเข้าหรือเปล่าวันนี้ผมรีวิวกับตัว iPhone 5S แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องเอาไปสาธิตการวิธีการใส่มันก่อนว่าเวลาใช้งานเวลาใส่เนี่ยเราจะใส่มันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เดี๋ยววิธีการใส่นะว่าเราจะเอาตัวโทรศัพท์เนี่ยใส่เข้าไปยังไงใช่ไหมอย่างแรกเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ลงในน้ำเนี่ยต้องทำการเทสนะครับเวลาเราเทสเนี่ยนะจะเป็นกล้องที่มีโอลิงอะไรอย่างงี้ก็ตามนะก็ให้เปิดมานะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีโอลิงนะมันจะใช้วิธีที่เราบอกว่าเป็นวิธีพับนะครับให้เราเอาทิชชู่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่อย่างเงี้ยนะครับให้รู้ว่าถ้าน้ำมันมีเนี่ยทิชชู่มันจะเปียกนะครับแล้วเวลาพับนะฮะให้เรารีดให้สนิทนะรีดให้สนิทเลยแล้วก็พับนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วปิดนะฮะมันก็จะมีอากาศอยู่ข้างในนะอย่างแรกลองบีบก่อนเลยนะครับถ้าบีบแล้วมีอากาศเข้าออกได้เนี่ยก็แปลว่ามีปัญหาการลงน้ำแล้วแต่ถ้าเราบีบปุ๊บมันโอเคนะมันไม่มีอะไรนะครับแปลว่าอันนี้ลงน้ำไม่มีปัญหาแล้วก็ไอเทสโดยการจุ่มน้ำดูก่อนนะอ่ะไปจุ่มเงี้ยครับแกว่งๆเลยนะแช่ดูนะครับบีบด้วยนะมันไม่ควรจะมีน้ำเข้าไปได้อะนะครับถ้าน้ำเข้าไปทิชชู่มันก็จะเปียกทิชชู่ยังแห้งอยู่เลยนะครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าดูอยู่นะเห็นไหมทิชชู่ยังแห้งอยู่เลยทีนี้เราก็ขึ้นมาเราเช็ดก่อนนะครับเช็ดทุกอย่างเลยนะนี่เอาผ้าเช็ดนะครับทิชชู่เช็ดก็ได้ให้แห้งๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยแกะออกมานะโดยเฉพาะคนที่ไปดำในทะเลนะอย่าลืมทุกครั้งนะครับให้ขึ้นมาจากทะเลเนี่ยให้ไปจุ่มถังน้ำจืดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมีขี้เกลือเค็มๆนะแล้วเวลาโทรศัพท์มันไปโดนเนี่ยพวกนี้มันไวต่อความเค็มมากนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะเสียหายไปอย่างนั้นเขาไม่รับประกันนะเขารับประกันเฉพาะน้ำเข้าจากการผลิตนะครับเราก็แกะออกมาอันนี้เวลาแกะเนี่ยปุ๊บเราดูว่าทิชชู่นะนี่เห็นไหมแห้งสนิทเลยนะครับทีนี้พอเราจะเอาโทรศัพท์ใส่ละทีนี้จะเอาโทรศัพท์ใส่จริงๆละนะครับให้เช็ดนะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะเขาบอกว่าดีที่สุดคือเช็ดให้แห้งเลยนะครับเอาทิชชู่เช็ดก็ได้นะครับเช็ดข้างในด้วยนะบางคนเนี่ยใช้ไปหลายๆครั้งเนี่ยตรงนี้มันจะมีพวกเศษทรายหรือว่าอะไรเข้าไปติดเนี่ยนะครับต้องเคลียร์มันออกนะตรงนี้ไอตัวรอยพับเขาเนี่ยทำงานคล้ายๆโอลิงนะครับจะต้องไม่มีเศษไม่มีคราบอะไรเพราะว่าถ้ามันมีเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวเหมือนกันนะมันก็มีโอกาสทำให้น้ำเข้าได้แต่ตรงนี้มันมี4ชั้นก็เหมือนที่จะเป็นโอลิง4ชั้นนะครับหลังจากเราเช็ดด้านในจนแห้งนะครับวิธีใส่โทรศัพท์นะอย่างแรกคือคุณจะต้องเอาตัวเคสด้านนอกนะครับที่เป็นอะไรก็ตามออกก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้มันกดทัชยากนะครับเพราะมันจะติดขอบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เวลาใส่นะให้เอาหัวลงนะครับใส่กับหัวเอาด้านที่เป็นจอนะครับไว้ฝั่งที่เป็นด้านที่เป็นน้ำมันนูนๆนะแล้วพยายามวางไว้กลางๆนะครับแล้วเวลาปิดนะครับรีดอากาศออกให้หมดง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยๆพับนะครับทีละชั้นนะสนิทเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้ผมเสี่ยงเองเลยนะของส่วนตัวนะฮะเพื่อเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยอมนะฮะเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาผมจะได้เคลมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไงWe'll be right back.
อนนี้ก็ขึ้นมาจากสระเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ลองนะเอาลงไปถ่ายที่ความลึกประมาณ3เมตรกว่าๆเนาะที่ก้นสระนะครับแล้วก็ได้ใช้เลสฟิลเตอร์ด้วยนะครับตัวไวท์บาลานซ์ของเลสฟิลเตอร์ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะรวมถึงเมื่อกี้ก็ตอนช่วงความลึกประมาณเมตรนึงนะจริงๆเมื่อกี้อยากจะเฟซไทม์ที่ความลึกประมาณ3เมตรแต่ว่าไม่มีสัญญาณนะครับก็เมื่อกี้อยู่ที่ช่วงเมตรนึงเนี่ยก็มีสัญญาณนะฮะก็สามารถเฟซไทม์ได้นะที่ความลึก3เมตรนะไอตัวสลงสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานได้ดีเลยปุ่มกดได้พาสเวิร์ดกดได้นะทำไม่ได้อย่างเดียวคือการสแกนนิ้วนะครับดังนั้นก็ใครที่ตั้งพาสเวิร์ดเปิดปิดไว้เนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดโทรศัพท์ใต้น้ำได้ปกติเลยนะแฟลตใช้พกลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยเก๋กะนะมันก็ใช้อย่างเงี้ยห้อยคอก็ได้ถือไปก็ได้นะครับแล้วสายก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยแต่ก็อาจจะต้องระวังตัวพวกนี้หน่อยนะที่เป็นพลาสติกนะครับผมว่าปัญหาที่มันจะขาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสายหรอกนะเขาบอกว่าสายเนี่ยมันยืดได้หลายเมตรเลยนะครับเวลามันโดนเกี่ยวนะแต่ว่านี่พลาสติกตัวนี้นะครับที่ผมกังวลนะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ตัวซองเนี่ยระวังอย่าให้ไปขูดอะไรนะเพราะว่าถ้าซองแตกซองรั่วนี่ก็คือไปด้วยนะแตกเลยหรือว่าถ้าโทรศัพท์บางรุ่นนี่มันระเบิดได้นะครับมันเป็นระเบิดโทรศัพท์ก็พังน้ำเข้านะจ๊ะเราก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงก็คือการเอาไปใช้ในทะเลเดี๋ยวดูว่าพอเอาไปใช้ในทะเลจะเป็นยังไงแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าต่อไปนี้ไม่สามารถอ้างได้แล้วว่ามาดำน้ำแล้วรับสายไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีอย่างเงี้ยก็คือโทรมาถ้าสอนดำน้ำนี่โทรติดนะ ถ้าเด็กๆมาริมชายหาดนะมาเล่นน้ำทะเลนะครับก็ลองใช้แบบซอฟๆก่อนนะก่อนพรุ่งนี้จะเอาลงไปดำน้ำสกูบ้านะครับตัวนี้ก็สามารถแบบเวลามาเที่ยวชายทะเลอ่ะนะก็เอามาเล่นทรงเล่นทรายนะครับก็ไม่ต้องกลัวโทรศัพท์เสียนะที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะครับมันสามารถกดปุ่มได้สไลด์ได้รับสายได้นะครับใช้เล่นน้ำได้ตื้นๆไม่ต้องห่วงเลยลงไปใต้น้ำแล้วนะครับที่ความลึกประมาณ10กว่าเมตรเนาะวันนี้ดำไม่ลึกนะครับกับตัวซอฟท์เฮาสิ่งของ Impact Dive รูปเลยนะครับหลัง iPhone เลยนะนี่ไงถือว่าพอใส่เลสฟิลเตอร์นะครับไวท์บาลานซ์ทำงานได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าน้ำจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีเขียวเลยนะครับก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวซอฟท์เฮาสิ่งจาก Impact Dive นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ไปใช้งานนะก็ติดต่อกับคุณบูมได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0894774711นะครับเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวจะเอาเบอร์ขึ้นไว้ข้างล่างนะแล้วก็สามารถติดต่อทาง LINE ได้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับตอนนี้คุณบูมได้รับการแต่งตั้งจากประเทศเกาหลีเนาะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการคลิปนี้นะมีขายของส่วนตัวของตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจนะครับสยามไดไซส์นะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอุปกรณ์ดำน้ำของดำน้ำแล้วก็ร้านดำน้ำรวมถึงเรือและทริปอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย